พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยน่าน59ตอบโจทย์เกษตรกรการเพาะปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูนาปีมักพบปัญหานานับประการไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆต้นข้าวหักล้มและค่าจ้างแรงงานที่สูงด้วยครับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนักวิจัยจึงได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งที่สามารถใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวได้ค่ะสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมน่าน59ที่มีความต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งข้าวสุกมีความนิ่มนวลและมีกลิ่นหอมข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยพันธุ์น่าน59มีความสูงประมาณ110ซมสามารถทนทานต่อแรงลมให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ600ถึง700กก.ต่อไร่และในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถให้ผลผลิตกว่า 1,000 กก.ต่อไร่ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านได้ทดลองปลูกและได้ผลผลิตเป็นอย่างดีวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000